สวัสดีครับนี่คือช่องเล่าหนังสตูดิโอช่องสำหรับคนที่รักการดูหนังแต่ไม่ค่อยมีเวลาดูนะครับเราจะมาสปอยหนังและเล่าหนังกันอย่างเมามันนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่ต้องการจะดูหนังจริงๆนะครับไม่อยากฟังการสปอยก็ข้ามคลิปนี้ไปก่อนได้ครับถ้าพร้อมกันแล้ว Let's goสำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาที่แขวนทีวีอยู่นะครับต้องรุ่นนี้เลยรองรับทีวีได้ถึง65นิ้วรับน้ำหนักได้ถึง50กิโลติดตั้งง่ายราคาไม่แพงเพียงอันละ250บาทพร้อมส่งฟรีทั่วประเทศไทยเพื่อนๆที่อยากสนับสนุนทางช่องสามารถเข้าไปสั่งซื้อสินค้าได้ตามลิงก์ที่อยู่ในรายละเอียดของคลิปนะครับสวัสดีครับผมจ๊ะนะครับจากช่องเล่าหนังสตูดิโอวันนี้ผมจะมาเล่าหนังเก่าให้ฟังเรื่องนึงหนังมีชื่อเรื่องว่าวอร์มออกฉายในปี2010หนังเรื่องนี้มันมีเนื้อหาที่ค่อนข้างล้อแหลมนะครับผิดต่อศีลธรรมถ้าใครใจไม่แข็งพอก็ขอให้ข้ามตอนจบของหนังไปได้มันเป็นเรื่องราวของเด็กชายหญิงคู่หนึ่งที่ได้มาเจอกันแล้วก็เริ่มมีความรู้สึกดีๆต่อกันแต่ว่าพวกเขาก็ต้องจากกันไปและเมื่อผ่านไป12ปีพวกเขาได้กลับมาเจอกันอีกครั้งและดูเหมือนว่าทุกอย่างมันก็กำลังจะเป็นไปได้ด้วยดีแต่ฝ่ายชายกลับมาเสียชีวิตลงฝ่ายหญิงก็เลยตัดสินใจโคลนนิ่งคนรักโดยการอุ้มท้องเขาไว้เองเด็กที่เกิดมาเติบโตขึ้นมาในฐานะลูกของเธอแต่สุดท้ายมันจะเป็นยังไงในเมื่อคนที่อุ้มท้องเขามาไม่ได้มองเขาอย่างลูกและก่อนจะไปฟังผมขอกำลังใจด้วยนะครับคนละ1ไลค์หนังเปิดเรื่องมาที่ชายหาดบนเกาะเล็กๆของประเทศฝรั่งเศสมีเด็กหญิงคนหนึ่งเพิ่งกลับขึ้นมาจากการเล่นน้ำเด็กหญิงคนนี้เธอมีชื่อว่ารีเบคก้าสักพักก็ได้มีเด็กชายคนหนึ่งเดินลากปลาที่เพิ่งตกได้มาตามชายหาดพวกเขามองหน้ากันเด็กชายคนนี้เขามีชื่อว่าทอมมี่นะครับรีเบคก้าเธอมาเที่ยวช่วงปิดเทอมที่บ้านคุณตาของเธอบนเกาะแห่งนี้และทอมมี่ก็เป็นเพื่อนบ้านกับเธอพวกเขาออกไปขี่จักรยานด้วยกันไปเล่นตามชายหาดจนทั้งคู่เริ่มสนิทสนมกันจนบางครั้งลิเบก้าก็ได้แกล้งนอนหลับที่บ้านของทอมมี่เพื่อที่จะได้ค้างที่บ้านของเขาด้วยและเวลาช่วงปิดเทอมมันก็ช่างผ่านไปอย่างรวดเร็วทั้งคู่ออกมานั่งบนซากเรือเก่าๆมองดูทะเลด้วยกันและคืนนั้นพวกเขาก็มานั่งดูหอยทากที่มันเคลื่อนตัวอย่างช้าๆราวกับว่าพวกเขาอยากให้เวลาของพวกเขาผ่านไปช้าๆเหมือนกันก่อนจะกลับบ้านลิเบก้าก็บอกว่าเทอมหน้าน่ะเธอต้องย้ายไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นเพราะว่าแม่ของเธอได้งานทำที่นั่นและพรุ่งนี้เช้าเธอก็ต้องไปแล้วทอมมี่เสียใจที่ได้ยินแบบนั้นนะครับเขาทำตัวไม่ถูกก็เลยจูบลาลิเบก้าไปลิเบก้าเองก็คงสับสนเหมือนกันเธอก็เลยไม่ได้บอกลาเขาแล้วก็ได้เดินออกจากห้องของทอมมี่ไปและขณะที่ลิเบก้ากำลังนอนแช่อ่างอาบน้ำอยู่ที่บ้านทอมมี่ก็ได้โทรไปหาเธอเขาบอกว่าเขาจะไปส่งเธอที่ท่าเรือในตอนเช้าแล้วก็มีของบางอย่างจะให้กับเธอด้วยลิเบก้าก็รู้สึกดีใจมากแต่ว่าในตอนเช้าที่ท่าเรือลิเบก้าพยายามมองหาทอมมี่แต่ก็ไม่มีวี่แววของเขาจะมาเลยมีแค่คุณตาของเธอเพียงคนเดียวเท่านั้นที่มาส่งเธอที่ท่าเรือในวันนั้นแล้วเวลาก็ได้ผ่านไปถึง12ปีนะครับลิเบก้าในวัยสาวเธอได้กลับมาที่เกาะแห่งนี้อีกครั้งเธอกลับไปที่บ้านของคุณตาแต่ว่าตอนนี้คุณตาของเธอได้เสียชีวิตไปแล้วเธอรื้อฟื้นความทรงจำเก่าๆอย่างมีความสุขจากนั้นเธอก็ได้ตรงไปยังบ้านของทอมมี่แม่ของทอมมี่ก็บอกว่าตอนนี้ทอมมี่ไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วเขาย้ายไปอยู่ที่บ้านริมทะเลที่อยู่ตอนท้ายของเกาะลิเบก้าก็เลยตามไปที่นั่นทันทีแล้วพอมาถึงบ้านของทอมมี่นะครับเธอตะโกนเรียกชื่อเขาแต่ก็ไม่มีใครตอบกลับมาเลยเธอก็เลยเดินเข้าไปในบ้านและเธอก็ได้ไปเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนนี้เธอมีชื่อว่าโรสนะครับสักพักก็มีเสียงของชายหนุ่มถามลิเบก้าว่าเธอเป็นใครและเข้ามาในบ้านของเขาทำไมลิเบก้าจำเสียงของชายคนนั้นได้เธอรีบตอบไปว่าฉันเองลิเบก้าและชายหนุ่มคนนั้นก็คือทอมมี่นะครับจากนั้นทั้ง3คนก็มานั่งคุยกันโดยที่ทอมมี่นั้นเอาแต่ถามเรื่องราวของลิเบก้าด้วยความสนใจโดยไม่สนใจเลยว่าโรสจะรู้สึกยังไงลิเบก้าเองก็ดูท่าทางจะเสียใจนิดๆที่ตอนนี้เธอคิดว่าทอมมี่ก็ดันมีแฟนแล้วแต่อาการของทอมมี่ที่เอาแต่สนใจลิเบก้ามันก็เลยทำให้โรสรู้สึกโกรธเธอก็เลยขอตัวไปทำงานก่อนแล้ววันต่อมาทอมมี่ก็ไปรับลิเบก้าที่บ้านของเธอพวกเขาไปนั่งเล่นที่ริมทะเลด้วยกันเหมือนตอนเด็กๆแล้วทอมมี่ก็บอกว่าเขากับโรสอะไม่ได้เป็นแฟนกันนะเขาเพิ่งเจอโรสเมื่อวานนี้เองแล้วนั่นก็เลยทำให้ลิเบก้ายิ้มออกมาได้คืนนั้นทอมมี่ก็ได้ไปทานข้าวที่บ้านของลิเบก้าเธอถามเขาว่าทำไมวันนั้นทอมมี่ถึงไม่ไปส่งเธอที่ท่าเรือทอมมี่ก็บอกว่านึกว่าจะไม่ถามเรื่องนี้ซะแล้วแล้วเขาก็ได้เดินไปหยิบของบางอย่างที่เขาอยากจะให้เธอในวันนั้นด้วยเขาหยิบกล่องไม้ขีดออกมา
พอรีเบคก้าเปิดกล่องไม่ขีดออกดูเธอก็เจอกับหอยทากตัวหนึ่งทอมมี่บอกว่าเขาอยากจะให้มันไปผจญภัยกับเธอที่ญี่ปุ่นแต่ว่าวันนั้นเขาดันนอนตื่นสายเขาก็เลยต้องเลี้ยงเจ้าหอยทากตัวนี้อยู่ปีนึงก่อนที่มันจะตายไปแล้วในวันนี้เขาได้ตื่นขึ้นมาแล้วทอมมี่พูดพร้อมกับยิ้มน้อยยิ้มใหญ่แล้วในคืนนั้นพวกเขาทั้งสองคนก็ได้ตกเป็นของกันและกันแล้วมันก็มีอยู่วันหนึ่งพวกเขานอนคุยกันที่ชายหาดทอมมี่บอกว่าเขาต้องไปทำธุระสำคัญ 2-3 วันลิเบก้าก็บอกว่าเธอจะไปด้วยทอมมี่ไม่อยากให้เธอไปเพราะว่ามันอันตรายเกินไปพอกลับมาถึงบ้านทอมมี่ก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วมันมีบริษัทอยู่บริษัทหนึ่งที่ทำการวิจัยการโคลนนิ่งมนุษย์แต่ทางบริษัทอ้างว่าทำงานวิจัยเกี่ยวกับแผนดูแลสุขภาพบำบังหน้าแล้วทอมมี่กับพรรคพวกอีก23คนจะไปก่อกวนบริษัทนี้เพราะพวกเขาเห็นว่าการทำโคลนนิ่งในมนุษย์นั้นมันเป็นเรื่องที่ผิดศีลธรรมมนุษย์ไม่ได้เป็นเหมือนพวกสัตว์เลี้ยงแล้วทางกลุ่มของทอมมี่วางแผนจะไปก่อกวนโดยที่ทอมมี่มีหน้าที่ที่จะเอาแมลงสาบจำนวนมากไปปล่อยตามสถานที่ต่างๆในบริษัทนั้นแล้วทอมมี่ก็ได้พาลิเบก้าไปดูแมลงสาบที่เขาได้เลี้ยงเอาไว้แล้วพอถึงวันที่ต้องออกเดินทางทอมมี่ก็ได้ไปลาแม่ของเขาที่บ้านเขาบอกแม่ว่าจะไปแคมปิ้งสัก 2-3 วันกับลิเบก้าไม่ต้องเป็นห่วงอะไรแล้วระหว่างการเดินทางลิเบก้าก็ได้เกิดปวดท้องฉี่นะครับเธอก็เลยขอให้ทอมมี่ช่วยหยุดรถหน่อยพอรถจอดเธอก็รีบเดินเข้าไปในดงหญ้าจากนั้นเธอก็ได้ยินเสียงรถยนต์ที่กำลังแล่นมาชนเข้ากับอะไรบางอย่างเสียงมันดังมากแล้วพอเธอหันหลังกลับมาตามเสียงนั้นเธอก็ช็อกกับสิ่งที่เห็นเพราะว่าเธอเห็นทอมมี่คนรักของเธอนอนเสียชีวิตอยู่ที่พื้นถนนและเมื่อเวลาผ่านไปเรเบคก้าเธอก็ยังเศร้าและเสียใจมากเธอมาเปิดกล่องไม้ขีดที่ทอมมี่เคยให้เธอดูเธอก็เจอกับกระดาษโน้ตแผ่นหนึ่งเขียนไว้ว่าฉันจะรอเธอไม่ว่าจะนานแค่ไหนแล้วเธอก็ได้เปิดโน้ตบุ๊กของทอมมี่เพื่อจะดูภาพถ่ายของเขาตั้งแต่เขายังเป็นเด็กจนเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆรวมไปถึงคลิปที่เขาเคยแอบเข้าไปก่อกวนที่บริษัทที่ทำการวิจัยโคลนนิ่งมนุษย์มาแล้วครั้งหนึ่งด้วยลิเบก้าเธอใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวเพียงลำพังเหมือนเธอจะยังทำใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้เธอไปที่หลุมฝังศพของทอมมี่สายตาของเธอจ้องมองดูดอกไม้ที่กำลังผลิบานแล้วเธอก็คิดอะไรบางอย่างได้เธอก็เลยได้ไปชวนพ่อแม่ของทอมมี่ให้มาทานอาหารข้ามกับเธอแล้วพูดคุยถึงเรื่องที่จะทำการโคลนนิ่งทอมมี่ขึ้นมาโดยเธอจะยอมอุ้มท้องเองแต่ว่าพ่อแม่ของทอมมี่ไม่เห็นด้วยนะครับพวกเขาบอกว่าเราต้องยอมรับในสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เป็นทุกคนเกิดมาก็ต้องตายเพียงแต่ว่าทอมมี่ได้จากพวกเราเร็วไปกว่าที่ควรจะเป็นเท่านั้นลิเบก้าเธอบอกว่าเธอยังทำใจไม่ได้จริงๆกับเรื่องที่ทอมมี่ได้จากไปเธอขอร้องพวกเขาให้เห็นใจเธอบ้างเพราะเธอกับทอมมี่ได้จากกันไปครั้งหนึ่งแล้วเมื่อ12ปีก่อนนี่ก็เพิ่งจะได้เจอกันก็ต้องมาจากกันไปอีกแต่การจะโคลนนิ่งทอมมี่ได้นั้นมันต้องมีการขุดศพของทอมมี่ขึ้นมาเพื่อจะเก็บตัวอย่าง DNA และเนื้อเยื่อของเขาด้วยซึ่งมันต้องได้รับการอนุญาตจากพ่อแม่ของทอมมี่แล้ววันรุ่งขึ้นนะครับพ่อของทอมมี่ก็ได้มาเจอกับรีเบคก้าพร้อมกับหนังสือยินยอมให้ขุดศพของทอมมี่ขึ้นมาได้รีเบคก้าก็ขอบใจพ่อของทอมมี่เป็นอย่างมากที่เข้าใจเธอแต่ก่อนจะจากกันไปพ่อก็บอกว่ารีเบคก้าเธอเปลี่ยนใจในตอนนี้ยังทันนะแต่รีเบคก้าก็ยังยืนยันว่าเธอจะทำโคลนนิ่งทอมมี่ต่อไปอีกอย่างนะครับพ่อของทอมมี่ก็บอกว่าพวกเขาจะย้ายออกจากเกาะนี้ไปอยู่ที่อื่นบางทีอาจจะแวะมาเยี่ยมเธอบ้างและเมื่อถึงวันที่ต้องฉีดตัวอ่อนโคลนนิ่งเข้าไปในร่างกายของรีเบคก้าทุกอย่างก็เป็นไปได้ด้วยดีแต่ว่าขณะที่เธอกำลังจะเดินออกมาโรสหญิงคนที่เคยถูกทอมมี่เทไปเธอก็ทำงานที่บริษัทนี้เธอก็เห็นว่ารีเบคก้ามาทำโคลนนิ่งที่นี่ด้วยแล้วเวลาก็ผ่านไปรีเบคก้าได้ตั้งท้องแล้วก็ได้คลอดลูกออกมาลูกของเธอเป็นผู้ชายแล้วเธอก็ได้ตั้งชื่อเด็กทารกคนนี้ว่าทอมมี่ให้เหมือนกับชื่อพ่อของเขาจากนั้นสองแม่ลูกก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเธอเลี้ยงดูลูกชายเป็นอย่างดีจนเด็กชายทอมมี่โตขึ้นมาเขามีใบหน้าเหมือนทอมมี่ผู้พ่อเป็นอย่างมากพอถึงเวลาเข้าโรงเรียนทอมมี่ก็มีเพื่อนเล่นในวัยเดียวกันทั้งผู้หญิงและผู้ชายแล้วมันก็มีอยู่วันนึงนะครับทอมมี่ลูกชายของเธอพาเพื่อนหญิงมาเที่ยวที่บ้านและบอกกับเธอว่าคืนนี้เพื่อนผู้หญิงคนนี้จะมาค้างที่บ้านด้วยลิเบก้าก็ได้อนุญาตไปแล้วมันก็ทำให้เธอนึกถึงตอนที่เธอแกล้งหลับเพื่อที่จะได้ไปค้างที่บ้านของทอมมี่เหมือนกันในตอนที่เธอยังเป็นเด็กแล้วเรื่องร้ายๆมันก็ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อถึงวันเกิดของทอมมี่ลิเบก้าได้ขี่จักรยานผ่านหน้ากลุ่มผู้ปกครองเด็กๆที่กำลังยืนคุยกันอยู่แล้วหนึ่งในนั้นก็มีโรสอยู่ด้วยโรสมองมาที่เธอแล้วก็พูดอะไรบางอย่างให้ผู้ปกครองพวกนั้นฟังแล้วพอตอนเย็นลิเบก้าก็ได้จัดงานวันเกิดให้กับลูกชายแต่ว่าเพื่อนๆของทอมมี่ไม่มีใครมางานวันเกิดของเขาเลย
ลิเบก้าก็เลยโทรไปหาผู้ปกครองของเพื่อนๆทอมมี่ก็ปรากฏว่าพวกเขาไม่ยอมให้ลูกๆมาเที่ยวเล่นกับทอมมี่อีกแล้วเพราะตอนนี้พวกเขารู้แล้วว่าทอมมี่เป็นเด็กที่เกิดมาจากการโคลนนิ่งพวกเขาไม่อยากให้ลูกๆมาสุงสิงกับพวกโคลนนิ่งนั่นก็เลยทำให้ลิเบก้าโกรธมากคืนนั้นเธอก็เลยต้องเป่าเค้กวันเกิดกับลูกชายเพียง2คนแม่ลูกแล้วเธอก็ได้ตัดสินใจพาทอมมี่ไปอยู่ที่บ้านของทอมมี่ผู้พ่อที่อยู่ที่ท้ายเกาะเพื่อที่จะได้ห่างๆจากสังคมของคนบนเกาะนี้แล้วบ้านหลังนี้ก็อยู่ไกลจากผู้คนบนเกาะและลูกชายของเธอก็ชอบมันซะด้วยลิเบก้าใช้เวลาอยู่กับลูกชายเธอให้ความรักกับเขามากแล้วเวลาก็ผ่านไปจากเด็กชายทอมมี่ตอนนี้เขาโตขึ้นมากจนกลายเป็นหนุ่มแล้วทอมมี่ก็มีแฟนอยู่คนหนึ่งนะครับและเขาก็ได้พาเธอมาอยู่ในบ้านหลังนี้ด้วยแฟนของทอมมี่เธอมีชื่อว่าโมนิก้าทั้งทอมมี่และโมนิก้าดูเหมือนว่าจะรักกันมากทั้งสองคนเข้ากันได้ดีลิเบก้ามองดูพวกเขาเล่นกันที่ชิงช้าหน้าบ้านแต่แววตาของเธอเหมือนมีอะไรบางอย่างปิดซ่อนเอาไว้ภายในหรือบางครั้งเธอก็แอบมองทางหน้าต่างดูพวกเขาพูดเล่นหยอกล้อวิ่งไล่กันมันคงทำให้เธอคิดถึงทอมมี่ผู้พ่อที่ได้จากเธอไปแล้วมันก็มีอยู่วันนึงนะครับวันนี้อากาศหนาวมากหิมะตกลิเบก้าเธอคงรู้สึกหนาวเธอก็เลยเข้าไปในห้องของทอมมี่แล้วก็ได้แอบไปนอนซุกผ้าห่มข้างๆเขาทอมมี่เองก็นึกว่าเป็นโมนิก้าแฟนของเขาเข้ามานอนด้วยเขาก็ได้เข้าไปโอบกอดแต่พอรู้ว่าเป็นแม่ของตัวเองเขาก็รีบลุกขึ้นจากที่นอนแล้วก็ออกจากห้องไปเขาเริ่มรู้สึกแปลกๆกับการกระทำของแม่ตัวเองนิดๆแล้วแล้วมันก็มีอีกครั้งนึงทอมมี่จะเล่นเอาตะข่ายดักปลามาคลุมตัวแม่ของเขาที่กำลังนั่งอยู่ที่ระเบียงลิเบก้าบอกว่าอย่านะแต่ว่ามันก็ไม่ทันแล้วทอมมี่ได้เอาตะข่ายมาคลุมตัวเธอเอาไว้แล้วก็ได้เข้าไปหอมแม่แต่ว่าเขาอาจจะเล่นเยอะไปหน่อยโดยการมุดเข้าไปในเสื้อของแม่ด้วยและการกระทำแบบนั้นของลูกชายมันก็ทำให้ลิเบก้าเกิดอารมณ์ขึ้นมาเธอแสดงออกมาทางสีหน้าเพราะว่าลูกชายช่างเหมือนทอมมี่ผู้พ่อซะเหลือเกินจนโมนิก้าที่ยืนดูอยู่เธอเห็นสีหน้าของลิเบก้าเธอก็อึ้งไปเลยเธอเลยรีบเดินเข้าไปในบ้านเพราะทนดูต่อไปไม่ไหวแล้วในคืนนั้นเมื่อมีโอกาสที่โมนิก้ากับลิเบก้าอยู่ด้วยกัน2-2โมนิก้าก็ถามเธอไปว่าแม่มีอะไรจะบอกกับเธอหรือเปล่ากับเรื่องที่เกิดขึ้นลิเบก้าแค่หันมามองเธอแต่ไม่ได้ตอบคำถามของเธอไปแล้ววันหนึ่งคุณย่าของทอมมี่ก็ได้มาเยี่ยมที่บ้านเมื่อคุณย่าเจอกับทอมมี่หลานชายของเธอเธอก็อึ้งจนพูดไม่ออกเพราะว่าหลานชายคนนี้กับพ่อของเขาหน้าตาเหมือนกันมากทอมมี่พยายามกล่าวทักทายแต่คุณย่าก็ไม่ได้พูดอะไรเธอเอาแต่จ้องอย่างเดียวจนลิเบก้าต้องบอกให้ลูกของเธอเข้าไปในบ้านก่อนไม่นานคุณย่าก็ได้เดินจากไปแต่ทอมมี่ก็ยังถามอยู่ตลอดว่าหญิงชราคนนี้คือใครแต่มันก็ไม่มีคำตอบออกมาจากปากแม่ของเขาเลยแล้วภายในบ้านมันก็เริ่มเข้าสู่บรรยากาศของมาคุเพราะทอมมี่เริ่มโมโหกับคำถามเรื่องของหญิงชราคนนั้นแต่ไม่ได้คำตอบสักทีเขาอารวาสบนโต๊ะกินข้าวเตะข้าวของรอบๆตัวจนผู้หญิงในบ้านทั้งสองคนเริ่มจะกลัวเขาแล้วทอมมี่ได้ขังตัวเองอยู่ในห้องน้ำโดยไม่สนใจอะไรอีกต่อไปแล้วในที่สุดโมนิก้าก็ทนไม่ไหวเธอก็ได้เก็บข้าวของของเธอแล้วออกจากบ้านตอนนี้สองแม่ลูกก็ได้อยู่ด้วยกันเพียงลำพังทอมมี่ก็ยังถามแม่ต่อไปในคำถามเดิมจนลิเบก้าต้องไปหยิบโน้ตบุ๊กของทอมมี่ผู้พ่อมาให้ลูกชายดูเมื่อทอมมี่เปิดดูโน้ตบุ๊กเขาก็เจอภาพถ่ายมากมายของพ่อตั้งแต่เด็กจนโตเป็นหนุ่มซึ่งพ่อก็มีใบหน้าเหมือนกับเขาเลยและหญิงชราคนนั้นก็คือคุณย่าของเขาเองแล้วตอนนี้ทอมมี่ก็ได้รู้ความจริงอีกอย่างว่าตัวเขาเป็นเด็กที่เกิดมาจากการโคลนนิ่งมันทำให้เขารับไม่ได้กับเรื่องนี้ทอมมี่สับสนไปหมดเขาไม่เข้าใจว่าทำไมแม่ถึงต้องโคลนนิ่งเขาขึ้นมาด้วยเขาหมดความไว้ใจกับแม่คนนี้แล้วเขาจับแม่มาทุ่มลงบนเตียงแล้วขึ้นไปคล่อมแม่ด้วยความโมโหแล้วถามแม่ว่าแม่ทำแบบนี้ทำไมจากนั้นด้วยความขาดการยั้งคิดทอมมี่ก็ได้ประกบปากจูบกับแม่แล้วก็ได้มีอะไรกับแม่ด้วยความไม่เต็มใจเขาทำด้วยความประชดแล้วถามแม่ว่าแม่ต้องการแค่นี้ใช่ไหมต้องการแค่ให้ผมมาแทนที่พ่อแม่เคยคิดถึงความรู้สึกของผมบ้างไหมความรู้สึกของคนที่เป็นลูกความรักที่แม่เคยให้กับผมมันเป็นแบบไหนกันแน่จากนั้นทอมมี่ก็ได้บอกลาแม่แล้วก็ได้เก็บข้าวของออกจากบ้านไปลิเบก้าก็ได้แต่หลับตาลงด้วยความเสียใจเธอร้องไห้ออกมาแล้วหนังก็ได้จบลงสรุปนะครับหนังเรื่องนี้เนื้อหาของเรื่องมันออกจะล่อแหลมผิดศีลธรรมทำให้ไม่ได้ฉายในหลายประเทศตอนจบของหนังมันทำให้จุกรู้สึกหดหู่ในความรู้สึกไปเลยมุมมองของเด็กโคลนนิ่งเขาก็อยากเป็นเด็กที่เกิดมาเพราะความรักของพ่อแม่แต่เมื่อได้รู้ว่าตัวเขาถูกทำขึ้นมาเพื่อแทนคนอื่นมันเจ็บปวดมากความรู้สึกดีๆที่เคยมีต่อแม่มันได้หายไปหมดเมื่อรู้ความจริงทางด้านลิเบก้าเธอเองก็เพิ่งได้กลับมาเจอกับคนรักที่ได้จากกันไปนานแล้วก็ต้องมาจากกันไปอีกครั้ง
ธอก็เลยตัดสินใจทำโคลนนิ่งขึ้นมาซึ่งเธออาจจะคิดน้อยไปหน่อยนะครับถึงผลที่จะตามมาเมื่อเด็กโคลนนิ่งได้โตขึ้นมาและรู้ความจริงตัวเธอเองก็คงจะเจ็บปวดไม่น้อยที่ลูกที่เธอรักได้จากเธอไปในที่สุดเหมือนกันแล้วข้อคิดที่ได้จากหนังอีกข้อนึงนะครับครั้งหน้าถ้าปวดท้องจะเข้าห้องน้ำก็ให้แวะที่ปั๊มนะครับเรื่องจะได้ไม่เกิดแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็ช่วยกันคอมเมนต์ไปด้วยนะครับแล้วหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไป 6.4 คะแนนแล้วก่อนจะจากกันไปนะครับผมก็อยากขอบคุณเพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่ได้สมัครเป็นสมาชิกกับทางช่องไว้ผมได้ทำลิงก์เอาไว้นะครับให้เพื่อนที่เป็นสมาชิกสามารถเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอก่อนที่ผมจะทำการเผยแพร่ได้นะครับและช่วงนี้โควิดกำลังระบาดหนักนะครับขอให้เพื่อนๆดูแลตัวเองกันด้วยนะครับแล้ววันนี้ผมก็ขอตัวไปก่อนบ๊ายบายครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบคลิปในลักษณะแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานหรืออยากจะให้เล่าหนังเรื่องอะไรนะครับก็เขียนทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ